ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบการทำประมงเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุมหรือว่า IUU นะคะที่จะทำให้สินค้าประมงไทยซุ่มเสี่ยงต่อการถูกห้ามนำเข้าจากประเทศผู้ซื้อรายใหญ่จนไทยเราได้รับการปลดล็อกใบเหลืองหรือว่าการแจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วยังทำให้ทรัพยากรในทะเลนั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยล่าสุดปัญหามาอีกแล้วค่ะ มีปัญหาจากกรณีที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการประมงสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายประมงนั่นแหละนะคะบอกว่าทําให้ขั้นตอนการแจ้งสินค้าสัตว์น้ําเข้าออกค่อนข้างยุ่งยากอีกทั้งมองว่ามีการนําเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังติดใบเหลืองใบแดงจากปัญหาอายียูทำให้เกิดการแย่งตลาดภายในประเทศเรื่องนี้นายอดีสรพรมเทพอธิบดีกรมประมงชี้แจงว่า การออกพระราชก,กำหนดการประมงพุทธศักราช2558แและแก้ไขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิรูปการประมงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการประมงของไทยโดยทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตวรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิตในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะอย่างเช่นการที่ชาวประมงและผู้ประกอบการต้องจัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตวรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ ซึ่งกรมประมงก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้ก็คือว่าพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผู้ส่งออกเพียงแค่ระบุเลขที่หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำหรือว่าใบรับรองการจับสัตว์น้ำของวัตถุดิบที่มีการซื้อและนำมาผลิตเท่านั้นก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าล็อตนี้ชนิดนี้ ผลิตมาจากวัตถุดิบที่ได้มาจากเรือประมงลำไหนจับที่ไหนจับเมื่อไหร่มีแรงงานกี่คนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคปลายทางว่าสินค้านั้นไม่ได้มาจากการทําประมงที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของสินค้าประมงที่ผู้ซื้อจะมีความมั่นใจและยังคงซื้อสินค้าไทยต่อไปอันนี้เนี่ย เป็นกฎหมายที่ออกมาจะต้องให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ก็อาจจะทําให้มีความยุ่งยากสักหน่อยแต่ว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและก็ผู้ซื้อนะคะส่วนการนําเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังติดปัญหาอายูยูพบว่ามีปริมาณเพียงแค่9,00 0ตันต่อปีถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตภายในประเทศแค่ร้อยละ0.6เท่านั้นและกรมประมงก็มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าเช่นเดียวกับที่ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำในประเทศ อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการดังกล่าวทางกรมประมงจะนำไปดำเนินการติดตามฝ้อระวังสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงต่อไปค่ะ